พี่หมูครับตอนแรกตามแผนเนี่ยเราจะไปรวมปลาก่อนใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใช่ใช่ครับแต่ไปมาปุ๊บมันเต็มคันรถแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าใช่ครับครับผมไปคุณเต้รบกวนนิดเดียวครับพอดีผมติดอาหารปลามาด้วยก็เลยอยากจะแยกอาหารปลาเนี่ยไปที่เก็บก่อนนะครับ10กิโลได้เลยโอเคไปคุณเต้ใช่ครับคืออย่างนี้นะพอหนวดมันเริ่มจะหายเนี่ย แล้วเราไปจับมันอีกทีนึงต่อให้เราจับนิ่มขนาดไหนมันอาจจะมีช่วงที่มันเป็นแผลนิดนึงคุณเต้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าต่อไปเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันละครับผมแต่ดูแล้วมันดูไม่แย่มากใช่ครับแต่คราวนี้เดี๋ยวตอนที่คุณเต้มาคุณเต้จะเห็นว่ามันจะยังช้ำๆอยู่นิดหน่อยโอเคเมื่อเช้าคุณเจอคุณแบงค์มามาเทรนที่นี่อ๋อเหรอฮะดีนะเมื่อกี้บอกแล้วแล้วคุณเต้ได้ราคาเรทที่ดีมากใช่เพราะว่าแบงค์บอกว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยประมาณ 1,000 ใช่แต่ของเจ็ดใช่สบายเลยใช่แล้วมีฟิตเนสเนาะใช่ๆๆๆๆขอชมขอชมได้เชิญเลยเชิญเลยครับอันไหนนะผมจำไม่ได้ละอันนี้ไฟฟิตเนสของขวาคุณน่ะดูได้2ห้องเนี่ยโอเคโอ้โหดูดินิ้วไม่อยากไปไหนเลยอ่ะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะคนลุกคนลุกนะออกกำลังกาย40โลทวนทวนนะคุณเต้เซตนี้คุณเต้จำได้บอกว่าทำไว้ที่เท่าไหร่คือจริงไอ้ลูกใหม่เนี่ยเพิ่งซื้อเพิ่มมันยกไม่ไหวอ่ะ40โลโหแต่ยังไม่ยกไม่ไหวอ่ะ50นี่อะไรอ่ะอันนี้ปอนนี่ปอนใช่ไหมอันนี้โลก็ต่อกันสุดยอดเลยน้ำหนักเยอะมันแพงอยู่น้ำหนักไม่น้อยไม่แพงน้ำหนักพวกอันนี้ผมว่าอันนึงน่าจะเป็นหลายพันนะเนี่ยใช่ใช่มันขายโลละ120หรือโลละ140อะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือพี่เต้เป็นแนวเวทลิฟติ้งเหรอคะใช่ดูอุ่นเด่นคือเขาจะเป็นคลิปเฮแนนกับคุณเต้เนี่ยจะทรงนี้จะทรงแบบล่ำจะทรงล่ำแข็งแรงโอ้ยตัวเองอีกไม่หมายถึงว่าเรามาทรงนี้ทรงแบบแข็งแรงผมยังบอกเทรนเนอร์ผมเลยเนี่ยแนนบอกผมตุ้ยหนุ้ยไม่ได้แล้วนะนี่ก็โหนิวต้องไปดูใน Facebook คุณเต้ก่อนเล่นตอนนั้นมันจะเป็นแบบเพียวใส่สูตรหล่อเฟี้ยวแบบนั้นมันจะแบบอีกนะอีกแบบนึงสมัยก่อนใช่ครับมีเป็นไงสวยป่ะนิวกับโมมานิวมาดูดินิวกับโมจะไม่เชื่อว่าในนี้จะมีตู้5ตันอยู่ชั้น2อ่ะตาดูดิบอลเลอร์อะไรป่ะล่ะอ๋อน้องเขาบอก5ตันเอาไปใหญ่มากเลยอืมแล้วนิวลองเปิดดูดิโมลองเปิดดูดินิวจะเห็นว่ากรองมันใหญ่มากกรองเท่ากับตู้ยาวเท่าตู้ตู้ก็นอนจะได้ใส่อืมคุณแนนเอ้ยคุณเต้ใบไหนของคุณเต้ใบนี้แต่ว่าคุณแนนเลือกได้เลยนะว่าจะลงแต่ตอนนี้ที่เราทำไว้คือตรงนี้มีสีทองอันนี้ลงไฟทองไว้ใช่อันนี้ต้องถูกต้องแต่มืดไปใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องโอ้ผมแล้วแต่คุณแนนเลยว่าคุณแนนอยากจะเอาสีไหนลงถูกต้องครับนี่ลงทองครับนี่ลงทองตู้นี้ก็ดูสะอาดดีเละคุณแนนออสการ์หางยาวตู้นี้ที่ผมบอกเป็นปัญหาอ่าฮะเมื่อวานผมอะกลับมาแล้วผมเอาไม้ขัดเองอ๋อเอ้ยนี่หลอดหล่นเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมไปแวะซื้อเคเบิลไทยมาให้เนี่ยถ้ามีพวก LL นะมันจะเก็บพวกนี้ดีมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยอ่ะคุณนันเห็นที่ผมขัดไม่ออกไหมไม่ได้ขัดไม่ออกผมขัดไม่โดนแต่ไม่ถึงว่าแต่ตอนแรกเป็นอย่างเงี้ยทั้งตู้เลยผมก็เลยขัดเองแต่ตู้เนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าไม่แย่คุณเต้เลยขอยืมบันไดด้วยนะครับได้เลยครับนั่งอยู่นั่งโอเคขอไฟช่วงนี้นิดนึงครับผมสวยงามวันนี้น้องอีเตอร์ไปไหนฮะอ๋อนี่เข้าห้องเล็กไปครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณโอเคเข้าใจสวยงามสวยงามเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะคราวนี้ยาวแล้วไม่เล็กอะใหญ่ๆหมดเลยตัวใหญ่เป็นไงนิวมาดูความกว้างของตู้เดี๋ยวนิวนี่มาดูความกว้างของตู้เลย
ช่วันนั้นคุณเต้บอกคุณแนนผมอยากจะเปลี่ยนติ๊กเกอร์ถ้าเป็นลมมันขยับออกมาไม่ได้แล้วฮะมันต้องใช้กี่คนยกอ่ะน้ำลงไปแล้วอ่ะใช่คุณแนนผมอยากทำง่ายๆเอาแค่พื้นพอเอาแค่พื้นตู้พอสมมุตินะแค่เปลี่ยนติ๊กเกอร์พื้นเองไม่เห็นเท่าไหร่ด้านเดียวเป็นลมทุกอย่างเอาออกหมดเนี่ยวันนี้ผมไปเจอรูปเก่าแนนตอนนี้สาชมมาทำบ้านเป็นอย่างนี้อ๋อคือตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอืมก็คือเราทำขายเองนะระดับได้ทุกอย่างแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยอืมแล้วก็เพิ่งเจาะรูคือแบบขาเองนี่คือหมายถึงว่าขาของเรานี่สาชมขาเราเองใช่โอเคแล้วตอนนั้นเราใช้ขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมฮะจำไม่ได้เลยแต่แข็งแรงมันแข็งแรงมากสุดๆแล้วรากฐานเราทำเองพอดีผมแชร์โหลดที่ใช้ทำเป็นเหมือนถังน้ำอ่ะแล้วข้างล่างตรงนี้ผมมีคานเสริมเป็นแบบพวกเหล็ก H beam อ่ะครับผมเสริมคานใต้คือเราตั้งใจว่าเราจะเลี้ยงปลาอยู่แล้วใช่มันเลยแบบสภาพมันครับผมเนี่ยเนี่ยพอเวลามันจะหายแล้วอ่ะพอมันจะหายแล้วต่อให้เราดีขนาดไหนก็ตามแต่มันไปซ้ำนิดนึงอ่ะคือมันเหมือนกับว่าคนปากแตกแล้วพอมันไปซ้ำอีกนิดนึงคุณเต้ไม่ต้องซีเรียสนะมันจะไม่โหดเหี้ยมเท่ากับรอบที่แล้วที่เราเจอ อันนั้นเนื้อหลุดเลยอันนั้นเนื้อหลุดเลยด่าไปเรียบร้อยละซีกันเ มื่อกี้ยังเสือกตำหนิผมด้วยนะแพ็คยังไงแพ็คไม่คุ้มเลยแพ็คแล้วแพ็คยังไงถึงนี่เขาแพ็คอาชีพถุงละตัวเขาจะเอาถุงละ3ตัวโอ้มังกรด้วยไม่ประทูเออมังกรด้วยไม่ประทูจบทริปนี้นะพี่แนนมั่นใจว่าพี่หมูน่าจะน้ำหนักลดประมาณ 3-4 กิโลใช่จะห้องน้ำเปล่าห้องกลางห้องนี้ก็ได้ครับครับผมขวาซ้ายเป็นอะไรนะฮะอ๋อจำไม่ได้แล้วจริงๆหน้าเป็นห้องระบบใช่ไหมใช่ผมจำไม่ได้ไงไม่แน่ใจว่าเป็นจำไม่ได้แล้วมีหลักตู้ปลาอย่างนี้นะคนเขาก็ไปหน้าห้องระบบเลยเนี่ยตัวนี้ผมจำได้เลยตอนนั้นเอามาตัวนี้เดียวนะคุณเต้ชอบป้องอ้อยไหมป้องอ้อยคืออะไรฮะป้องอ้อยคือสีขาวดำดำเหลืองเป็นช่อนเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมให้เป็นของขวัญไม่ใช่ช่อนเป็นปลาสีเหลืองกับดำเดี๋ยวผมให้ดูผมว่าคุณแนนน่าจะชอบเขาชอบอะไรแบบประหลาดอ่ะฮะอันนี้ไม่ได้ประหลาดแต่ว่ามันเลี้ยงป้องอ้อยไม่เคยผิดหวังเรื่องสีครับผมคือผมเอาป้องอ้อยมาดามหัวใจตัวเองจากการที่ผิดหวังจากเสือตอบางทีเลี้ยงเสือตอแล้วมันไม่ค่อยท่านอ่ะเอ้ยเนี่ยไม่เจอแล้วนะไม่มีหลุดมาแล้วนะตอนนั้นอ่ะเออคุณเต้ไปทนทุกข์ทรมานกับมันตั้งนานเจอไป 3,000 กว่าทีเดียวจบเลยครั้งที่แล้วฟอร์มาลีนนี่ไม่เอาแล้วอ่ะมันอันตรายฟอร์มาลีนสำหรับพวกปลาหนังมันไม่ได้มันไม่ซับกันพี่หมูครับสีทองทั้งหมดขวาแล้วก็แดง1ตัวลงซ้ายไว้ก่อนครับผมเอางั้นดีกว่านะเอางั้นคือหมายถึงว่าเราแช่ไว้พอเรากลับมาเสร็จปุ๊บเราจะได้ปล่อยได้ได้ไหมโอเคแต่ว่าปัญหามันคือว่า9ตัวมันจะอยู่ตู้นี้ตู้เดียวถุงมันจะลอยพอบันไดอยู่ตรงนี้โอเคครับผมตอนแรกว่าจะทีเดียวเลยเดี๋ยวกูจะเป็นลมเอา2ทีดีกว่าที่ไหนหาดไทยราชโคตรไกลครับผมแต่ว่าเราได้ทีมแพ็คปลายอดฝีมือเออน้ำใสสะอาดดีจังแต่จุดอ่อนก็อย่างที่รู้ไงฮะเปลี่ยนใจกองบ่อย